ดีใจกับสำหรับชัยชนะให้เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปวันนี้พอใจสกอร์ไหมก็ถือว่าพอใจนะครับเพราะว่าสภาพสนามเราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนใช่ครับดูไม่เรียบแล้วเด้งๆใช่ครับแต่ทำได้ห้าลูกก็ถือว่าโอเคครับอากาศร้อนด้วยนะอากาศร้อนมากครับมั่นใจไหมความมั่นใจกลับมาอย่างความมั่นใจก็โอเคครับก็กลับมาเหมือนเดิมครับรอโอกาสโอเคฝากที่กองเชียร์ข้างหลังเยอะเลยก็ดีใจครับที่กองเชียร์มากันเยอะวันนี้ก็ต้องสำหรับชัยชนะวันนี้ก็มอบให้แก่กองเชียร์เมืองทองทุกท่านครับขอบคุณครับนี่ด้วยกับประตูที่2ในซีซั่นนี้นะฮะแป๊ะจังหวะนั้นเกิดขึ้นยังไงก็บอลมันเด้งมาพอดีครับตั้งใจยิงเสาแรกครับแต่มันเข้าเสาสองแหมไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ฮะเป็นไงเกมนี้ยากไหมครับตอนแรกๆดูเหมือนจะตื้อๆกันใน20นาทีเพราะมันร้อนหรือเปล่าครับก็เป็นธรรมดาครับแบบเวลามาเจอแล้วก็สภาพอากาศสภาพสนามอะไรครับแล้วก็คือมันก็ต้องมีปรับครับอย่างแรกๆดูทีมสิงห์บุรีก็เล่นได้ดีครับเพราะว่าเขาชินกับสนามอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าเราก็ได้ประตูนำก็เลยเล่นเกมก็เลยง่ายขึ้นในครึ่งหลังครับพอใจสกอร์ไหมครับ50ก็ผมว่าก็พอใจหมดเลยครับก็คือชนะเข้ารอบต่อไปก็โอเคแล้วครับผมก็อยู่ที่รูปเกมถ้าเกิดเราชนะแต่ว่าเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยพอใจแต่ว่าชนะน้อยเล่นดีก็โอเควันนี้ก็ฟอร์มแต่ว่าเราก็เล่นก็ได้โอเคครับโดยส่วนตัวอาการบาดเจ็บรบกวนไม่มีใช่ไหมครับเพราะว่าแมตช์ศรีสะเกษเนี่ยดันโยอาจต้องลงไปเล่นเซ็นเตอร์ซึ่งแป๊ะอาจต้องอยู่โดดเดี่ยวเหมือนกันนะแบนครับแบนเลยนัดนึงครับก็คือแมตช์ศรีสะเกษก็แบนครับแบนครับถือว่าเป็นงานหนักของเราในศรีสะเกษนะสุดท้ายฝากถึงอะไรกองเชียร์800คนครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณครับที่ตามมาเชียร์ครับถึงแม้จะเป็นแมตช์แรกของการแข่งขันโตโยต้าของเราเป็นรอบแรกอย่างนี้ครับแต่ว่าของเรากองเชียร์เราก็ตามมากันรู้สึกว่าหนาตามากก็ผมก็เซอร์ไพรส์ที่จริงก็นึกว่าไม่จะไม่เยอะขนาดนี้ครับผมก็ขอบคุณครับแล้วก็แมตช์ศรีสะเกษก็อย่าลืมไปเชียร์กันเยอะครับผมเราก็อยากได้3แต้มครับขึ้นที่2จบแรกก็กำลังสวยครับผมไงบ้างกองเชียร์เราโอ้สุดยอดมากเลยครับก็คือมาเต็มเท่าที่เขาให้ครับแบบก็ไม่เคยมาคือเคยแต่เล่นอยู่ในสนามไม่เคยขึ้นมายืนหนูสุดยอดมากก็คือแบบว่าเสียงดังครับคือร้องเพลงตามได้ไหมก็ร้องได้บ้างแต่ว่าก็เขินรู้สึกเขินเพราะแบบรู้สึกไม่เคยมาต้องมายืนร้องก็รู้สึกเขินหน่อยแต่ว่าพอตอนนี้ยิงเข้าเนี่ยก็หันหลังไปเต้นกับเขาแล้วเวลายิงเข้าเว็บแรกลุกขึ้นดีใจไหมยืนอยู่แล้วครับคือยืนเชียร์เขาตลอดเลยไม่ได้นั่งเลยตอนเชียร์ก็ไม่เคยชินนะมันเป็นคนเชียร์ใช่ครับท้ายฝากขอบคุณอะไรครับคือก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนถึงแม้ว่าแมตช์นี้มันจะเจอไม่ได้ทีมในไทยลีกด้วยกันแต่ว่าทุกคนก็ยังตามมาเชียร์ทีมเมืองทองของเราเต็มเลยก็คืออยากจะขอบคุณจริงๆแล้วก็แมตช์หน้าเจอศรีสะเกษก็อยากจะให้เข้าไปเชียร์กันเยอะครับผมเหมือนเดิมขอบคุณครับยินดีด้วยกับลูกที่2ในสีเสื้อเมืองทองนะครับผมจังหวะนั้นเป็นยังไงก็มันพี่ดำเข้าใจหนูลายไปแล้วก็คือได้เติมไปก็พอคิดว่าถ้าเติมไปก็คือโอกาสยิงมันเยอะก็เลยคือสปินเต็มที่แล้วพอได้ยิงก็เป็นประตูก็โอเคครับวันนี้ดูอิสระในการเล่นเพิ่มมากขึ้นไหมพอได้ลงมาบัญชาเกมก็อิสระอยู่ครับในครึ่งแรกก็แดดมันร้อนก็ตื้นๆหน่อยร้อนครึ่งหลังก็โอเคครับถ้าลงเล่นบ่อยๆน่าจะโอเคก็น่าจะโอเคความมั่นใจมีช่วยเพิ่มมากขึ้นไหมกับประตูในวันนี้ก็มีอยู่แล้วครับถ้าได้ลงแล้วก็ทำประตูได้ก็ความมั่นใจก็ต้องมาอยู่แล้วที่ก่อนหน้านี้ก็ไปยิงมา5-6ลูกนะมันหานะครับผมแล้วพูดอะไรถึงกองเชียร์ครับวันนี้ที่เขาให้กำลังใจครับฟ้าพอได้ยินชื่อเขาก็ตะโกนเรียกกันดังลั่นก็ขอบคุณกองเชียร์เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก็คือที่ยังให้กำลังใจทุกคนแล้วก็แม้กระทั่งตัวผมอยู่ก็รู้ว่าต้องท้อเขาก็ให้กำลังใจก็จะพยายามทำเต็มที่ทุกแมตช์ครับที่ได้ลงผมครับ